เป๊กสัญชัยไม่รู้ตัวเมียบล็อกไอจีธัญญาคนจริงทำสะดุ้งทั้งวงแบบที่ต้องโดนบล็อกบันเทิงวันที่30พฤษภาคม2567 16:45 น.สะดุ้งทั้งนักข่าวและสามีอย่างเป๊กสัญชัยเองตระกูลกันเลยทีเดียวเมื่ออยู่ๆธัญญาธัญญาเรศบอกว่าตอนนี้บล็อกไอจีสามีแล้วทั้งที่สัมภาษณ์คู่กันในงานเปิดตัวบะหมี่มาเฟียบายโคเพ็ดฟู้ดณฮอล์2มูด2วาย27ที่อิมแพคเมืองทองธานีซึ่งก่อนที่ธัญญาจะบอกว่าบล็อกไอจีสามีก็เล่าถึงลูกสาวคนสวยน้องลียาหลังจากที่พ่อกับแม่ออกมาให้สัมภาษณ์ไม่อยากให้ลูกมีแฟนลียามีพูดอะไรบ้างไหมธัญญาลียาก็ไม่ได้พูดอะไรเลยแต่เขาก็รู้แหละว่าการที่มีแฟนตอนนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่เพื่อนเขาก็มีกันนะเขาก็เคยมาเล่าให้ฟังเราก็ถามว่าลียามีไหมเขาก็บอกว่าอย่างลียาใครจะมาจีบไม่กล้ากันหรอกอีกอย่างเขายังเหมือนเด็กถ้าเทียบกับเพื่อนเขาที่ดูเป็นสาวกันหมดแล้วเขาเล่าให้เราฟังไหวไหมธัญญาไม่บ่อยแต่เวลาไปรับส่งเขาที่โรงเรียนก็จะมีการอัปเดตกันเขาอยากจะเล่าอะไรเขาก็เล่าพี่เป๊กกลัวว่าลูกจะไม่กล้าเล่าให้เราฟังไหมในเรื่องส่วนตัวของเขาเป๊กเขาเล่าอยู่แล้วครับธัญญาเขาไม่เล่าให้พ่อเขาฟังหรอกเขาจะมาเล่าให้แม่ฟังแล้วแม่ไม่ไปเล่าให้พ่อฟังต่อหรอกเป๊กแม่ก็ต้องคัดกรองก่อนอะไรควรทำไม่ควรทำธัญญาคุณแม่มีเหตุผลคุณพ่อไม่ค่อยมีเหตุผลหัวเราะอยากให้ลูกมาเล่าให้เราฟังไหมเป๊กไม่อยากกลัวรับไม่ได้ธัญญาดูจะอีกนานค่ะที่เป๊กพูดมาตั้งแต่เล็กไม่ให้มีเพื่อนผู้ชายอย่าไปอยู่ใกล้เพื่อนผู้ชายโน่นนั่นนี่แต่พอเขาโตมาเขาก็เข้าใจอะไรมากขึ้นเขาก็มีเพื่อนผู้ชายแต่น้อยเรายังทำใจไม่ได้ถ้าวันหนึ่งลูกสาวจะมีแฟนเป๊กผมว่าด้วยระยะเวลาวันหนึ่งทำได้ธัญญาไม่มีทางเลยหัวเราะคิดไม่ออกเลยว่าเขาจะทำใจยังไงสงสารหนุ่มน้อยคนนั้นจังเลยหัวเราะเอาจริงๆตอนนี้เราก็ยังคิดไม่ออกเลยเพราะเรารู้สึกว่าลูกสาวเรายังไม่โตพอที่จะมีหนุ่มมาจีบสิ่งที่นะตอนนี้ก็คือเรื่องของความปลอดภัยในการนั่งรถเวลาไปไหนมาไหนกับเพื่อนเด็กวัยรุ่นเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขายังเด็กเขาคิดว่าเขาดูแลตัวเองได้ห่วงขนาดนี้มีแพลนที่จะให้เขาไปเรียนต่างประเทศไหมธัญญาคิดว่าเขาคงต้องไปแหละแต่เราอยากให้เขาไปเรียนตอนปริญญาโทรอให้เขาโตเลยแต่สุดท้ายก็ต้องแล้วแต่เขาเป๊กผมว่ารุ่นเราสมัยก่อนเวลาเรียนบ้านเราจะห่วงเรื่องภาษาแต่เดี๋ยวนี้เด็กเรียนอินเตอร์ที่เมืองไทยก็เหมือนอยู่เมืองนอกเลยเดี๋ยวเอาไว้โตอีกหน่อยค่อยว่ากันธัญญาทำใจไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันเมื่อก่อนเป็นคนขี้อายมากเดี๋ยวนี้เขาก็ยังขี้อายอยู่แต่อยู่ดีๆเขามาไลฟ์ TikTok เขาไม่ได้บอกเรานะแต่ว่าเราเปิดดูพอดีแล้วคนดูเขาเยอะมากเราก็ยังแปลกใจเราก็ดูกันจบแล้วก็รู้สึกว่าเขากล้าไลฟ์เมื่อวานเขาก็ไลฟ์เดียหน้าคู่กันเราแซวว่าจะไลฟ์ไม่บอกเลยเขาก็หัวเราะเป๊กส่วนของผมเขาบล็อกไปเลยนะไม่ให้เข้าไปดูพูดจริงๆเขาคงไม่อยากให้เห็นเขาคงอายธัญญาอย่างพี่ต้องโดนบล็อกทุกคนเพราะเวลาเห็นอะไรแล้วอ่ะชอบเข้าไปคอมเมนต์สมมุติว่าเวลาที่ไม่ถูกใจอะไรอ่ะก็จะเข้าไปคอมเมนต์แบบเข้าใจป่ะเวลาเป็นข่าวใครต้องมานั่งแก้ก็เป็นดิฉันค่ะเป๊กรีบบอกติดตลกว่าไม่เป็นหรอกเพราะเขารู้กันหมดแล้วว่าพี่เป็นยังไงหัวเราะธัญญาชอบคอมเมนต์อะไรก็ไม่รู้ฉันก็บล็อกไปเหมือนกันค่ะเป๊กอ้าวบล็อกเหรอบล็อกทำไมธัญญาก็บล็อกสิบล็อกแล้วพี่ลองไปเปิดดูสิบล็อกค่ะเป๊กอะไรเดี๋ยวนี้มีความลับหรอธัญญาเดี๋ยวค่อยหลังไมค์ค่ะหัวเราะเป๊ก
ถึงว่าซีหายไปไหนกันหมดที่บอกไม่ได้มีปัญหาอะไรแค่ไม่อยากให้สามีเข้าไปคอมเมนต์ธัญญาหัวเราะเรียนแบบเป้ยบล็อกอิงยันทักษิณโดนฟ้องคดี112ไม่เกี่ยวดีลล่มเผยพ่อไม่กังวลจะได้ชี้แจงในศาลการเมืองวันที่1มิถุนายน2567 15:32 น.อิงยันทักษิณไม่กังวลโดนฟ้อง112บอกเป็นเรื่องดีได้ชี้แจงข้อเท็จจริงในศาลลั่นถูกบิดเบือนตอนฟ้องเพื่อไทยไม่เสียกำลังใจเมื่อเวลา 14:30 น.วันที่1มิถุนายน2567ที่สนามกีฬาแห่งชาตินางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีถูกดำเนินคดีกฎหมายอาญามาตรา112ว่าได้พูดคุยกับนายทักษิณแล้วจริงๆนายทักษิณก็ไม่ได้กังวลในเรื่องนี้มากเพราะคดีนี้เกิดขึ้นตอนที่มีปฏิวัติรัฐประหารรัฐบาลนะส.ยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งอัยการสูงสุดในขณะนั้นถูกแต่งตั้งโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสช.นายทักษิณยังบอกอีกว่าการขึ้นศาลก็ดีเหมือนกันเพราะจะได้พูดถึงข้อเท็จจริงได้เมื่อถามย้ำว่าไม่มีความกังวลใช่หรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าไม่มีเมื่อสักครู่ได้คุยโทรศัพท์กันอยู่ตนแค่บอกกับนายทักษิณว่ากำลังจะมางานบางกอกพรายเฟสติวัล2024พยายามจัดเต็มที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อถามว่ารู้สึกอย่างไรที่นายทักษิณจะพ้นโทษในเดือนสิงหาคมนี้และต้องสู้ในคดีมาตรา112ต่อนางสาวแพทองธารกล่าวว่าจริงๆไม่อยากให้มีคดีอะไรแล้วแต่ก็ว่ากันไปทางทีมทนายก็ทำเรื่องนี้อย่างเต็มที่เมื่อถามย้ำถึงกระแสข่าวว่าการที่นายทักษิณถูกดำเนินคดีมาตรา112เพราะไม่เป็นไปตามดีลนางสาวแพทองธารกล่าวว่าไม่มีดีลจะมีดีลอะไรเกี่ยวกับคดีนี้ไม่มีอยู่แล้วไม่มีดีลอะไรเลยต่อข้อถามว่าเรื่องนี้จะทำให้พรรคเพื่อไทยกำลังใจเสียหรือไม่ส.แพทองธารกล่าวว่าทุกคนเป็นห่วงนายทักษิณแต่ตนก็ให้ความมั่นใจว่านายทักษิณไม่ได้กังวลใจในเรื่องมาตรา112จริงๆส่วนตัวมองว่ามีการบิดเบือนความเป็นจริงตั้งแต่แรกที่ฟ้องเรื่องนี้เรามั่นใจว่าไม่มีทางที่จะโดนคดีนี้และนายทักษิณบอกว่าดีที่จะได้ขึ้นศาลเพราะจะได้อธิบายข้อเท็จจริงไปเลยเมื่อถามว่ามองว่าเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองหรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าคดีนี้ถูกฟ้องตอนปฏิวัติเสร็จใหม่ๆและย้ำว่าอัยการสูงสุดแต่งตั้งโดยคสช.ฉะนั้นก็พิจารณาเอาเองวอลเลย์บอลสาวไทยพ่ายบราซิลอันดับ2โลกส่งท้ายเนชั่นลีกวีค2กีฬา2มิถุนายน2567ถึง 16:18 น.วอลเลย์บอลสาวไทยสุดต้านพ่ายความแกร่งของยานแม่สาวบราซิลทีมอันดับ2ของโลกปิดฉากการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2024สัปดาห์ที่2ที่เขตปกครองพิเศษมาเก๊าการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024 VNL 2024กลุ่ม2ที่กาแล็กซีอารีนาเขตปกครองพิเศษมาเก๊าประเทศจีนเมื่อวันที่1มิถุนายน67เป็นการลงสนามนัดสุดท้ายสัปดาห์ที่2ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยอันดับ12ของโลกพบกับทีมชาติบราซิลอันดับ2ของโลกเกมนี้โค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยตัดสินใจส่งเทียวอัชราพรคงยศลงเป็นผู้เล่นชุดแรกร่วมกับทัดดาวนึกแจ้งกัปตันทีมชัชชุออนโมกศรีหัตถยาบำรุงสุขพิมพิชยากกรำณัฐนิชาใจแสน
โดยมีปิยนุชแป้นน้อยลงเป็นผู้เล่นอิสระเซตแรกสาวไทยเริ่มต้นได้อย่างยอดเยี่ยมโกยแต้มออกนำไปก่อน 6-1 บราซิลไม่รอช้าขอเวลานอกเพื่อเบรกเกมทันทีจากนั้นเกมกลับมาสูสีสาวไทยทำยังคงทำได้ดีโดยเฉพาะเกมบุกจากหัวเสาขยับแต้มหนี 19-15 บราซิลต้องขอเวลานอกอีกครั้งและดูเหเทือนจะได้ผลบราซิลลงมาเล่นได้ดีขึ้นโดยเฉพาะเกมบุกของกาบีหัวเสากัปตันทีมบราซิลเก็บคะแนนจี้มาที่ 17-19 ไทยต้องขอเวลานอกเพื่อเบรกเกมบ้างและดูเหมือนจะไม่ได้ผลบราซิลยังคงโกยแต้มแซงขึ้นนำ 21-20 ก่อนจะปิดเซตไปในที่สุด 25-22 บราซิลออกนำ 1-0 เซตที่2เกมเป็นไปอย่างสูสีแต้มมาเสมอที่8เท่ากันจากนั้นบราซิลเริ่มเข้าที่ทั้งบล็อกและเกมบุกจากหัวเสาและบอลเร็วโกยแต้มปิดเซตไป 25-14 ออกนำ 2-0 บราซิลต้องการอีกเซตเดียวเพื่อปิดเกมเซตที่3ยังคงเริ่มต้นได้ยงงาสูสีเช่นเคยแต้มมาเท่ากันที่ 8-8จากนั้นเกมรับไทยเริ่มแผ่วลงไปเจอทีเดนลูกเสริมของบราซิลเล่นงานก่อนจะปิดเซตเอาชนะไปอีก 25-17 สรุปผลการแข่งขันวอลเลย์บอลสาวไทยพ่ายบราซิล 0-3 เซต 22-25 14-25 และ 17-25 กำแพงสูงตบสาวไทยต้านไม่ไหวพ่ายจีนศึกเนชั่นลีกสัปดาห์2โค้ชยะรับตบสาวไทยพ่ายความสูงลูกยางจีนลุยต่อนัดสุดท้ายสัปดาห์ที่2เช็คสถิติวอลเลย์บอลหญิงไทยก่อนเจอบราซิลศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2024สำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะพัก1สัปดาห์ก่อนกลับมาลงแข่งขันในสัปดาห์ที่3ที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกงนัดแรกพบตุรกีวันที่12มิถุนายนเวลา16นาฬิกานัด2พบบัลแกเรียวันที่13มิถุนายนเวลา12นาฬิกา30นาทีนัด3พบโปแลนด์วันที่15มิถุนายนเวลา16นาฬิกาและนัดสุดท้ายพบเยอรมนีวันที่16มิถุนายนเวลา12นาฬิกา30นาที